กุกกุตารามสูตรที่สองว่าด้วยพรหมจรรย์ปาตลิปุตตนิทานท่านอานนท์ที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ดังนี้พรหมจรรย์เป็นไฉนหนอที่สุดของพรหมจรรย์เป็นไฉนดีละดีละท่านพัทธะท่านช่างคิดช่างหลักแหลมช่างไต่ถามก็ท่านถามอย่างนี้หรือว่าท่านอานนท์ที่เรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ดังนี้พรหมจรรย์เป็นไฉนหนอที่สุดของพรหมจรรย์เป็นไฉนอย่างนั้นท่านผู้มีอายุอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นพรหมจรรย์ความสิ้นราคะโทสะโมหะนี้เป็นที่สุดของพรหมจรรย์